เมสซี่ซัดแฮตทริกฉลอง300เกมลาลิก้าเวสต์บรุกโชว์เทพพารวมดาราตะวันตกบุกชนะรวมดาราตะวันออกดอทส์เชือนชนะธงชัยคว้าแชมป์ทรูไทยแลนด์คลาสสิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับกับสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับแน่นอนว่ามีผลการแข่งขันกีฬาจากช่วงสุดสัปดาห์มาฝากกันมากมายนะครับวันนี้ผมและรงลิศก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรเหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักไปคราวนี้กำลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งเทศกาลของชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ผลการแข่งขันกีฬาเพียบเลยเริ่มต้นกันก่อนกับทางฝั่งสเปนผลงานของลิโอเนลเมสซี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆใช่ครับก็มาซัดแฮตทริกในเกมที่เล่นครบ300แมตช์ในลาลิก้าพอดีนะครับอาจจะไม่ได้มีหลุยส์โซเรสใน11คนแรกแต่ว่าสุดท้ายโซเรสก็ยิงประตูสุดสวยด้วยมิฉะนั้นไปดูภาพกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้บาร์เซโลนานั้นผลงานดีแค่ไหนครับก่อนที่บาร์เซโลนาจะลงสนามเรอัลมาดริดก็เก็บชัยชนะไปได้ก่อนแล้วนะครับทำให้บาร์ซ่าเองก็ต้องมุ่งมั่นครับเพื่อที่จะทำแต้มไล่จี้เรอัลมาดริดให้ได้ครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ลงสนามทั้งบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งบาร์ซ่านั้นลงเล่นก่อนบาร์ซ่าเล่นในบ้านพบกับเลวันเต้นะครับเกมนี้ครึ่งแรก17นาทีผ่านครับประตูแรกของเกมก็เกิดขึ้นครับก็กลายเป็นประตูปลดล็อกของเกมนี้เลยนะครับเป็นเมสซี่ที่ลากเข้ามาแล้วก็เป็นเนย์มาร์ที่กระดกพวกนี้ข้ามผ่านผู้สาประตูเข้าไปนะครับบอลกระดอนมีแบ็กสปินเกือบจะกระดอนออกมาเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นบาร์ซ่านำเป็น 2-0 นะครับนาที38ก็เป็นลิโอเนลเมสซี่คราวนี้รับหน้าที่ยิงเข้าไปเองแล้วนะครับไม่ได้เป็นการแอสซิสต์แล้วครับเนย์มาร์1ประตูเมสซี่1ประตูจบครึ่งแรกบาร์ซ่านำ 2-0 นะครับครึ่งหลังเกมติกิตาก้าของบาร์ซ่าก็ลงตัวเหลือเกินนะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาได้รับคำชมว่าเหมือนกลับมาอยู่ในยุคของเป๊ปอีกครั้งหนึ่งครับบาร์ซ่าได้ลูกที่3จากเมสซี่นาทีที่59เลวันเต้นี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าเพิ่งจะเก็บชัยชนะเหนือมาลาก้ามานะครับในเกมที่แล้วพวกเขามาเสียจุดโทษในนาทีที่65ครับและคนที่จะรับหน้าที่สังหารจากการที่เนย์มาร์โดนทำฟาวล์นั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่ครับซึ่งเมสซี่ก็ยิงลูกนี้เข้าไปไม่พลาดครับขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ0ครึ่งหลังนี่บาร์เซโลนาส่งทางด้านหลุยส์โซเรสลงสนามมานะครับและก็มาทำประตูสุดสวยด้วยนะครับลูกนี้บอลเปิดมาทางซ้ายนะครับและเดี๋ยวดูจังหวะการเตรียมตัวจักรยานอากาศนะครับของทางหลุยส์โซเรสครับแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับต้องชมเทคนิคการทำประตูของเจ้าตัวเลยนะครับก็อาจจะลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ถูกมองว่าอาจจะยังไม่เข้ากับทีมมากนักนะครับแต่ว่าก็จริงๆมีส่วนร่วมกับหลายประตูของบาร์เซโลนานะครับเมื่อเขาได้มีโอกาสลงสนามนะครับบาร์ซ่าถล่มเลวันเต้ไป5ประตูต่อ0นะครับทำให้โอกาสการลุ้นแชมป์ตอนนี้สนุกนะครับตามหลังเรอัลมาดริดเหลือ1แต้มเหมือนเดิมครับสัปดาห์นี้ถือว่ามีผลต่อการลุ้นแชมป์และการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเนื่องจากว่าบาเลนเซียชนะเกตาเฟ่ได้1ต่อ0ก็ทำให้มี47คะแนนอยู่อันดับที่4นะครับรายโยเอาชนะวิลเลียลได้2ประตูต่อ0ครับทำให้วิลเลียลก็ยากขึ้นนะครับในการจะลุ้นพื้นที่อันดับที่4ของบาเลนเซียที่มีเซบีย่าคอยแย่งชิงอยู่อีก1ทีมส่วนคู่ที่มีผลโดยตรงต่อการลุ้นแชมป์คือแอตเลติโกมาดริดนะครับไม่น่าเชื่อบุกไปแพ้เซลตาบิโก้0ประตูต่อ2ครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้คือวันที่เจ้าบ้านได้ชนะครบหมดทุกคู่เลยนะครับมาดูตารางคะแนนกันนะครับลาลิก้าสเปนเรอัลมาดริดนั้นมีแต้มมากกว่าบาร์ซ่าอยู่1แต้มนะครับแต่ว่าแอตมาดริดตอนนี้ช่องว่างระหว่างพวกเขากับทีมร่วมเมืองอย่างเรอัลนั้นเป็น7แต้มเข้าไปแล้วนะครับอันดับที่4บาเลนเซียอยู่ในฐานะที่ดีที่สุดเซบีย่าก็ยังมีลุ้นส่วนวิลเลียลเพิ่งแพ้ไปก็อาการหนักนิดหนึ่งครับท้ายตารางหนีตกชั้นยังถือว่าใกล้เคียงกันนะครับตั้งแต่เกตาเฟ่จนถึงกอโดบ้าครับแต้มห่างกันเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นครับฉะนั้นหลายทีมต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยครับทุกเกมมีผลหมดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของลาลิก้าสเปนค่ะขณะที่ทางฝ่ายอิตาลีอย่างกาโชเซเรียเมื่อวานนี้ในทางด้านของโรม่าน่าเสียดายที่พลาดไปทำแต้มกดดันจูเวนตุสค่ะหลังจากที่ถูกปาม่าทีมท้ายตารางบุกมายันเสมอ0ประตูต่อ0ครึ่งแรกนาทีที่17นี่คือจังหวะลุ้นของโรม่านะคะยิงในกรอบเขตโทษของดานิเอเล่เดโรซี่จนบอลข้ามคานออกไป
จะเห็นว่าหน้าอกเสื้อนี่เป็นภาษาจีนด้วยนะครับส่งข้อความสวัสดีปีใหม่ชาวจีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนาทีที่42ค่ะอาเดนไลช์มีโอกาสยิงบ้างนะคะแต่ว่าบอลก็ยังไม่เข้ากรอบอีกจบครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อ0จริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนตลาดจีนหรือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะในส่วนของการทำตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยลีกใหญ่ๆก็สนใจที่จะไปทำตลาดกันในประเทศจีนอย่างจังหวะนี้ก็น่าเสียดายค่ะชาวินโยมีโอกาสได้ยิงบ้างนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมิรันเต้ชกออกไปได้ค่ะถือว่าเป็นซุปเปอร์เซฟก็ว่าได้จบเกมเสมอกับ0ประตูต่อ0ตามหลังมี47คะแนนเป็นรองจ่าฝูงตามจูเวนตุส7คะแนนนะคะในขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของจูเวนตุสเองก็ไปเสมอกับเชเซน่ามา2ประตูต่อ2เช่นเดียวกันผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะทางด้านของมิลานเสมอกับเอมโปลี1ประตูต่อ1กอริโนเสมอกับไกเยรี่ด้วยสกอร์เดียวกันเจโนชนะฮาลัสเวโรนา5ประตูต่อ2อาตาลันตาแพ้นักของอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ4อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอไป0ประตูต่อ1ที่เอโวชนะซัมโดเรียไป2ประตูต่อ1ค่ะก็น่าเสียดายที่อัตโรวิดาวนั้นยิงจุดโทษไม่เข้านาที82นะครับเลยได้แค่แต้มเดียวสำหรับยูเว่นะครับใช่แล้วค่ะทำให้ตารางอันดับคะแนนนั้นจูเวนตุสก็ยังคงหายใจโล่งๆนะคะเพราะว่าโรม่านั้นตามห่างอยู่ถึง7แต้มด้วยกันอันดับที่3นาโปลีฟิออเรนติน่าแล้วก็ลาซิโอค่ะ3 4 5ลุ้นกันสนุกนะคะแต้มห่างกันไม่มากขณะที่ในช่วงท้ายตารางก็ถือว่าต้องลุ้นเช่นเดียวกันฮาลาสเวโรนาอาตาลันตาไกเยรี่เชเซน่าแล้วก็ปาม่าค่ะชนะช่วงหลังๆก็ถือว่าฮึดนะครับเพิ่งจะชนะลาซิโอแล้วก็มาเสมอยูเวนตุสนะครับส่วนฟุตบอลไทยก็ยังเป็นคงการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับแมตช์แรกของลีกที่เริ่มต้นไปแล้วนะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับชนะรอนวิวพบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผู้ได้ชมชมกันอยู่นะครับแบงคอกก็มี3ประตูในเกมนี้ครับเริ่มต้นที่แบงคอกขึ้นนำก่อนนะครับนพพลพิทาฝ่ายเปิดมาแล้วก็เป็นเลนโรตาตู้นะครับที่ทำให้แบงคอกขึ้นนำก่อนในนาทีที่40นะครับช่วงท้ายครึ่งแรกโอ้โหมาโน่โพกิ้งกุนซือถึงกับออกอาการดีใจแบบสุดมันนะคะครับลูกนี้นี่เอาชนะกับดักล้ำหน้าได้นะครับเกมรับไชน่านั้นพลาดและดูความเยือกเย็นของเอชัยสำเร็จนะครับที่แตะบอลหนีชนินไซเอียแล้วก็แปะเข้าไปนิ่มๆนะครับแบงคอกนำ2ต่อ0แต่พอนำได้ไม่นานนี่ก็เหมือนจะเสียสมาธิไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับไชน่าทอนบิลนั้นก็ ขอไปครับมาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะนี้นะครับทางมิคาเอลเมอร์ซี่นะครับโขกย้อนสอนเข้าประตูไปนะครับไชน่าตามตีตื้นมาเป็น1ต่อ2และจบเกมครับไชน่ารอนวิลก็แพ้แบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2นะครับสตาร์ทเยี่ยมครับแบงคอกฤดูกาลนี้เดี๋ยวจากนี้เราจะไปดูสำหรับเกมแรกของทีมน้องใหม่อย่างนครราชสีมามาซ่า FC นะคะนี่คือเกมแรกในลีกสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรค่ะโดยเมื่อวานนี้เปิดบ้านที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะต้อนรับการมาเยือนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าใช้ความเก่านะคะเมื่อวานนี้แฟนๆมาในสนามประมาณ 27,000 คนค่ะและนาทีที่9เมืองทองลุ้นประตูก่อนค่ะธีรศิลป์แดงดาเบิ้ลบอลให้กับรัศกรทองเหลาซัดเต็มข้อแต่ไม่ผ่านประภาสกอบแก้วประภาสกอบแก้วสำหรับนัดแรกถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจับตามองเซฟได้หลายจังหวะนาทีที่29เมืองทองมีโอกาสต่อเนื่องแนวรับโคราสกัดฟรีคิกของมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ขาดนะคะเคลตันซิลวายิงโล่งๆแต่ทว่าประภาสก็เซฟได้แบบน่าเหลือเชื่อนี่คือซุปเปอร์เซฟอีกหนึ่งลูกของประภาสค่ะครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะคะแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่51นี่คือประตูชัยของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดสารัตอยู่เย็นค่ะหลุดเข้าไปยิงผ่านประภาสตุงตะข่ายเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกทีเนื่องจากว่ามีหลายคนก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะนี่คือจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่านะคะไม่ได้ยิงไกลอย่างเดียวนะครับสารัตสอดขึ้นมาได้ดีด้วยนะครับไม่ล้ำนะครับตรงนี้จังหวะแต่ก็ต้องบอกว่าก้ำกึ่งนะครับจังหวะสุดท้ายที่บอลออกจากเท้าซึ่งถ้าผู้ช่วยประสิทธิ์ไม่ได้เห็นภาพช้าแบบนี้ก็ตัดสินยากกว่าเราอีกหลายเท่านะครับดังนั้นก็เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นเร็วมากครับถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกม SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกชนะนครราชสีมามาซ่า FC 1ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จปีนี้ SCG เมืองทองทุ่มไป300ล้านบาทนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะพาทีมคว้าแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้รวมไปถึงการกลับมาลงสนามของธีรศิลป์แดงดาด้วยก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทางทีมได้เป็นอย่างดีค่ะขณะที่อีกหนึ่งคู่โอสถสภา M150 สระบุรีนะคะก็เสมอกับสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ1
มาลุ้นกันค่ะสำหรับในส่วนของตารางคะแนนก็ทีมที่เก็บ3แต้มไปได้ชลบุรีบุรีรัมย์แบงคอก SCG เมืองทองอาร์มี่ยูไนเต็ดในขณะที่ในช่วงของท้ายตารางก็นครราชสีมามาสเตอร์ FC TLT SC ราชนาวีกับสระบุรีกับการท่าเรือก็หนักหน่อยเสียไป2ประตูในนัดแรกค่ะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับ NBA นั้นมีเกมสำคัญมีคอนเสิร์ตระหว่างการแข่งขันด้วยรวมไปถึงผลกอล์ฟผลเทนนิสรายการสำคัญๆอีกมากมายในตอนนี้พักก่อนครู่เดียวครับ